ไปไหนมาไหนก็มีแต่เมนูกะหล่ำดาวนะคุณผู้ชมเพราะกะหล่ำดาวเนี่ยกรอบอร่อยแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยแต่หลายคนก็ทำไม่เป็นนะผัดกว่ากะหล่ำจะสุกทั้งหัวอุ้ยตายข้างนอกกระช้ำชอกสีสันไม่สวยวันนี้มีเคล็ดลับในการทำเมนูกะหล่ำดาวผัดน้ำปลามาฝากคุณผู้ชมรับรองกะหล่ำดาวสีเขียวสวยสดน่ารับประทานมากครับกะหล่ำดาวเป็นผักที่มีเนื้อแน่นทำให้สุกยากหากผัดด้วยกระทะกว่าด้านในจะสุกด้านนอกจะเละเทะและไม่ได้เคล็ดลับคือต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชต้มกะหล่ำดาวจนสุกแล้วนำกะหล่ำดาวที่ได้ใส่ลงในน้ำเย็นจัดวิธีนี้จะช่วยทำให้ผักมีสีเขียวสวยกรอบน่ารับประทานจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมาลายมั่นใจได้ว่ากระจายความร้อนได้ดีผัดง่ายทำให้อาหารสุกทั่วถึงและที่สำคัญด้ามจับกระชับมือใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กะหล่ำดาวที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งทอดกรอบผัดจนเข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกระทะไวทะลัก3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลาย